ครูยังไม่ทราบว่านักเรียนแต่ละคนอ่านเป็นอย่างไรนักเรียนชั้นไหนอ่านเก่งที่สุดขออภัยห้องไหนอ่านเก่งที่สุดนะคะเพราะนั้นให้อ่านออกเสียงกันแล้วกันเปิดในหนังสือเรียนลองดูสิดูที่หน้าสารบัญก็ได้ต่อจากเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์นักเรียนลองดูสิคะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เกิดแล้วต้องมีชื่อพบหรือยังอยู่ในหน้าที่230ค่ะคุณครูเปิดพบก่อนนักเรียนเปิดหาทีละหน้าจะช้า230ค่ะเปิดทีละหน้ากว่าจะถึงหน้าที่200นี่สงสัยนักเรียนต้องเปิดทั้ง200ครั้งเปิดมาเลยไล่อ้าวยังไม่พบ230ดูที่เลขหน้าข้างล่างด้านล่างลูกพบหรือยังอ้าวพบแล้วคนที่ไม่มีหนังสือครูขึ้นหน้าจอให้เลยให้อ่านพร้อมกันดีไหมอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเรามาโรงเรียนทุกคนมีชื่ออ่านเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อพร้อมไหมยังพร้อมแล้วเงยหน้าอ่านของคุณครูก็ได้ค่ะปรมาภิไธยค่ะ
ราชทินนามนะคะอ่านให้ถูกต้องถูกถอดไม่ใช่ถูกถอนนะถูกถอดพระปรมาภิไธยมีความหมายว่าอะไรเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอะไรคะชื่อแต่เป็นชื่อของใครชื่อของใครคะบอกแล้วว่าเป็นคำราชาศัพท์เป็นชื่อของใครชื่อของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะอ้าวผ่านไหมผ่านอ่านรอบเดียวเนี่ยเข้าใจไหมจับใจความได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้คะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างอะไรคะที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่ตอนท้ายเลยผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดจะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริงชื่อรองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพระยาพระยามีต่อว่าอนุมานราชทนเห็นไหมบรรดาศักดิ์แล้วก็มีราชทินนามตามบรรดาศักดิ์มานะคะบรรดาศักดิ์ก็คือพระยาใช่ไหมมีราชทินนามที่พระราชทานด้วยใช่ไหมคะพระยาอนุมานราชทนเป็นปราชญ์คนหนึ่งของไทยนะคะเป็นบุคคลสำคัญถ้าใครอยากทราบประวัติของท่านก็ไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพระยาอนุมานราชทนนะคะอ้าวผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านผ่านไปตอบคำถามกันดีไหมเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนจับใจความได้ไหมหนังสือเรียนมีคุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้จะไม่ให้เปิดหนังสืออ่านไปแล้ว1รอบต้องอ่านอีกรอบไหมอ่านเหรอพอแล้วมั้งไม่ยาวเลยเอาลองดูลองดูเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยจะให้ไปเปิดอ่านอีกรอบนึงแต่คิดว่าไม่ยากเกินไปนะคะครูบอกแล้วว่าอ่านแล้วนักเรียนพยายามตั้งสติให้ดีมีสมาธิกับการอ่านแล้วนักเรียนจะจับใจความได้ว่าเรื่องที่เราอ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยคุณครูให้เวลานานหน่อยชั่วโมงนี้ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านก็คือเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่เขียนวันที่ได้ยังคะเวลานักเรียนเขียนวันที่ถ้าใช้ตัวเลขไทยเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงภาษาไทยขอให้ใช้ตัวเลขไทยหน่อยนะคะเพราะว่าโอกาสที่นักเรียนจะใช้ตัวเลขไทยเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเขียนเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมก็เลยติดบางคนเนี่ยเขียนทั้งไทยทั้งอารบิกมาให้คุณครูอยู่ในข้อเดียวกันเขียนเลขข้อด้วยตัวเลขไทยพอคุณครูบอกว่าเราจะทำบัตรประชาชนประจำตัวประชาชนกันเมื่อมีอายุเท่าไหร่นักเรียนตอบมา15ปีเลขอารบิกคุณครูก็ขีดหรือวงกลมไว้ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขนะคะบางคนบอกว่า7ปีบริบูรณ์ก็ถ่ายบัตรประชาชนได้ใช่ไหมเขาจะเลิกทำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยอายุเท่าไหร่ทราบไหมโอ้มีคนรู้ด้วยเท่าไรนะคะคนหลังจะ70ปีแล้วทำไหมไม่ทำเป็นผู้สูงอายุแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องรอแล้วใช่ไหมเข้าพบแพทย์ได้เลยผู้สูงอายุผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านอ้าวข้อแรกคุณครูถามเลยนะคะลองอ่านคำถามพร้อมๆกันสิคะ
นักเรียนคิดว่าการตั้งชื่อของบุคคลนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรชื่อนั้นสำคัญไหนตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนนะคะตอบได้หรือยัง